ก่อกรรมอุปทานว่ามีตัวตนในหัวกะโหลกเนี่ยอุปทานคือตามเห็นรูปเป็นตนก่อนมีรูปรูปเป็นตนก่อนเป็นรูปมันจะมีได้ไหมดูสิทำไมไม่ตามเห็นว่ามีตัวตนในรูปพบที่เคยไปก่อกรรมดีชั่วมันจะมีไหมได้ศึกษาธรรมะหรือฟังธรรมะของหลวงพ่อกายกับใจเนี่ยที่ท่านเคยพูดคือมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะกายอีกอย่างใจอีกอย่างแต่ทีนี้มันสัมพันธ์กันตอนที่ตัวเองเมื่อ2017นะคะตัวเองทราบข่าวว่าเป็นโรคร้ายคือโรคมะเร็งอะค่ะถ้าเราไม่ได้กังวลกับมันกายก็คือเขาก็เป็นไปตามของเขาอันนี้คือทำให้เราได้สติแล้วก็กลับมาคิดว่าอ๋อจริงทีนี้ถ้าเราไม่คร่ำครวญเนี่ยเราไม่ไปทุกข์กับมันเราก็อยู่ได้กับมันด้วยความเมตตาค่ะซึ่งอันเนี้ยสภาพจิตใจสำคัญเหมือนกันนะคะที่ว่าไม่ได้ทานยาเลยไม่ได้ทำคีโมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นอยู่ได้ด้วยความไม่ทรมานหรือไม่เจ็บปวดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ